มันนานจริงๆนะใช่นานจนบางทีก็เกือบลืมไปแล้วด้วยนะครับเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนยังรอฟังคำตอบจากทุกฝ่ายนะครับสำหรับดราม่าแก๊ง4นางเอกมอม้านะครับที่ได้ทำคลิปจับกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็รวมถึงเมามอยเพื่อนร่วมวงการนั่นเองนะครับจนทำให้เกิดกระแสดราม่าอีกทั้งชาวเน็ตนะครับยังมีการเดานะครับว่าบุคคลที่ถูกเมาเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นนางเอกเบลล่าราณีนะครับก่อนที่ต่อมาครับ4นางเอกดังเนี่ยก็มีการทยอยออกมาขอโทษนะครับพร้อมกับยอมรับผิดในการกระทำดังกล่าวแล้วล่าสุดนะครับอย่างที่น้องน้ำบอกเลยถึงคิวคุณเบลล่านะฮะออกมาตอบหลังจากถูกโยงไปเอี่ยวกับดราม่าดังกล่าวนะครับโดยเผยว่าไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับเรื่องคอนเทนต์เนี่ยไม่ขอแสดงความคิดเห็นนะครับส่วนคลิปงานอีเวนต์ที่ชาวเน็ตขุดขึ้นมานั้นคลิปมันนานมากแล้วนะครับคือจำดีเทลทั้งหมดไม่ได้ก็ไม่ขอพูดอะไรดีกว่าครับค่อนข้างจะประหลาดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอสมควรนะคะเพราะว่าสำหรับตัวเบลนะตอนที่เราได้เจอกันตอนที่มีโอกาสเจอกันก็คุยกันดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเบลก็ไม่ได้มีปัญหากับใครด้วยส่วนเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะเบลขอไม่แสดงความคิดเห็นแล้วกันเพราะว่าคือเบลไม่อยากจะต่อความที่มันเพิ่มขึ้นไปอีกว่าไม่อยากจะพูดอะไรที่มันอาจจะไปกระทบกระเทือนคนอื่นต่อไปเบลค่ะก็มีมากินที่ไหนได้มาค่ะแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครแล้วพี่ได้คุยอะไรกันไหมคะตอนนั้นที่ปังที่ไหนได้มาได้ตอบอะไรเขาเป็นไหมคะก็ตอนนั้นยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะก็แบบโอ๊ยไม่เป็นไรเลยคือนอกจากมาที่มีแบบคนอื่นส่งรูปความมาค่ะยังไม่ได้คุยกับใครก็ยังเรียกร้องให้กับ3 4คนนะคะออกมาบอกว่าเราก็เหมือนมันยังไม่ได้มีคำขอโทษอย่างเป็นทางการจริงจังนอกจากมีแบบอันนี้เบลก็ไม่รู้ว่าน้องมันเป็นส่วนของคนอื่นแต่ว่าในส่วนของตัวเบลรู้สึกว่าในการทั้งทำงานหรือการใช้ชีวิตอะเราก็คือรับผิดชอบตัวเราเองอะเราโฟกัสที่ตัวเราเองแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ได้ดีที่สุดไม่ทำตัวให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยผ่านเบลมันก็มีการขุดคลิปต่างๆในอดีตของมาอะไรเงี้ยเบลว่าไงบ้างเบลเล่าถึงเรื่องหลังที่ค่อนข้างเป็นประเด็นอีเวนต์คืองานนั้นมันนานมากแล้วอะแล้วพอแบบทุกคนขุดคลิปแบบแชร์คลิปอะไรอย่างงี้แชร์รูปเบลเห็นแล้วเบลเขินตัวเองค่ะทุกคนแบบไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องแชร์อีกแล้วนะคะพอแล้วค่ะก็อย่างไรพวกเราว่าคือเหมือนว่าแย่งซีแต่จริงแล้วมันเกิดการที่ตะปูเราขาดเราเลยจำเป็นต้องไปแกะตะปูจะไม่ได้งานนั้นอะก็ความจริงเรื่องมันนานมากเราไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าคือมันเราอาจจะจำดีเทลได้ไม่ได้ทั้งหมดหรือว่ามันอาจจะพลาดเพื่อนไปได้ก็ไม่ขอพูดอะไรดีกว่าค่ะอาจจะเข้าใจผิดไม่ดีหรือเปล่าก็อันนี้ในส่วนของคนอื่นเราไม่ทราบนะแต่ว่าคือเหมือนส่วนตัวเบลละกันเนาะเบลเชื่อในหลักของโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ฉะนั้นก็คือมีทั้งสรรเสริญแล้วก็มีทั้งนินทามันเป็นเรื่องที่เบลหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเป็นเบลเป็นมนุษย์ชนธรรมดาคนนึงอะไรอยากการแย่งซีนนะคะคิดว่าทุกการบันเทิงเองไหมคะเป็นว่าแบบเหมือนทุกงานมันก็มีอะไรมีความน่ากลัวมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยที่แต่ละคนต้องเจอไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามอ่ะเชื่อว่ามันต้องมีขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆสำหรับทุกกำลังใจแล้วก็ทุกข้อความเลยนะคะจากประเด็นนี้จบไปเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ครับเบลล่ายังได้เผยความรู้สึกที่ได้เป็นเฟนออฟเฟนดินะครับเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยนะครับว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากแล้วก็ได้ไปร่วมงานระดับโลกนะครับหลังจากนี้ก็จะได้ไปทำงานกับเฟนดิเยอะมากนะครับฝากติดตามด้วยละกันเหมือนเราก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกนะครับงานแฟชั่นโชว์ล่าสุดก็ฟีดแบ็กก็ดีมากๆก็ดีใจสุดครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ